ฟอร์ดประเทศไทยครับประกาศเพิ่มไลน์อัพกระบะ Ranger 6รุ่นย่อยครับทำให้ตอนนี้คุณสามารถเลือกซื้อ Ford Ranger ได้มากถึง26รุ่นย่อยด้วยกันฟอร์ดประเทศไทยครับขยายไลน์อัพของกระบะ Ranger อีก6รุ่นนะครับเสริมความแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ของ Ford ในประเทศไทยครับให้มีตัวเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลือกรุ่นที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุดทั้งในด้านการทำงานและไลฟ์สไตล์ของคุณครับนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแผงหน้าปัดมาตรวัดความเร็วให้แสดงผลภาษาไทยได้แล้วใน Ford Ranger XLSXLT แล้วก็ Wi-Tag รวมถึง Raptor ครับตอนนี้หน้าจอแสดงผลภาษาไทยได้แล้วสำหรับรุ่นที่มาใหม่นะครับทั้งหมดนะครับก็จะมี Wi-Tag 1รุ่นครับ XLT 1รุ่น XL XL Plus อีก4รุ่นนะครับทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกรวมแล้วตอนนี้นะครับ Ford Ranger ในประเทศไทยตั้งแต่รุ่นล่างสุดจนถึงรุ่นท็อปสุดอย่าง Raptor เนี่ยจะมี Ford Ranger ทั้งหมด26รุ่นด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Wildcat Limited XLT XLS XL Plus XL รุ่นกระบะฐานล้อสั้นแล้วก็ Ford Ranger Raptor สำหรับรายละเอียดนะครับของ6รุ่นย่อยใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีดังนี้ครับ Ford Ranger Standard แชสซีแคบ 2.2 ลิตร XLขับ2เกียร์ธรรมดา6สปีดครับใช้สำหรับการขนส่งสินค้านะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ 528,000 บาทรุ่นที่2 Ford Ranger Standard Cab 2x2 ลิตร XL ขับ4เกียร์ธรรมดา6สปีดครับเหมาะสำหรับการลากจูงบรรทุกและออฟโรดครับราคาอยู่ที่ 649,000 บาทรุ่นที่3 Ford Ranger Double Cab XL เครื่องยนต์ 2.2 ลิตรขับ2เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้จะมีระบบ ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ครับราคาอยู่ที่ 689,000 บาทรุ่นที่4 Ford Ranger Double Cab เครื่องยนต์ 2.2 ลิตร XL Plus ขับเครื่อง2ล้อ Highlighter เกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นกระบะ Double Cab 4ประตูยกสูงที่มาพร้อมล้อ Max 16นิ้วครับมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในราคา 749,000 บาทรุ่นที่5 Ford Ranger Open Cab เครื่องยนต์ 2.2 ลิตร XLT ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้จะเป็นรุ่นล้อ Max ขนาด17นิ้วครับสารพัดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมีราคาจำหน่ายที่ 799,000 บาทรุ่นสุดท้ายครับ Ford Ranger Double Cab 2.0 ลิตร Wildtrak Turbo ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ธรรมดา6สปีดจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่979,000 บาทสำหรับนะครับเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในรุ่น Wildtrak ขับ4นะครับก็จะมีทั้งระบบเตือนการชนครับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับยานพาหนะและคนเดินถนนครับระบบ Adaptive Cruise Control ครับระบบ Lane Keep System ครับระบบป้องกันการเตือนชนด้านหน้าระบบแจ้งเตือนการขับขี่ครับระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะระบบช่วยจอดอัจฉริยะหรือ Active Park Assist ครับติดตั้งกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์นอกจากนี้ยังมีระบบ Push Start ติดตั้งมาให้ด้วยสำหรับช่วงราคาของ Ford Ranger รุ่นย่อยทุกรุ่นนะครับก็จะมีตามที่เราขึ้นให้ชมอยู่นี่เลยปัจจุบันนี้ครับ Ford Ranger ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด8สีครับโดยจะมีสีพิเศษอย่างสีเทา Conquer Gray ครับตัวนี้จะมีอยู่ในเฉพาะ Ford Ranger Raptor ครับสีส้ม Cerberus ครับตัวนี้เฉพาะรุ่น Wildtrak ครับสีเทา Meteor Gray Metallic ครับตัวนี้จะมีในรุ่น Wildtrak Limited และ XLT ครับสีดำ Absolute ครับสีขาว Arctic White สีเงินอลูมิเนียม Metallic สีแดง True Red สีฟ้า Lightning Blue โดยสีฟ้า Lightning Blue จะไม่มีในรุ่น Wildtrak แล้วก็ XL ครับและอย่างที่บอกกันไปในตอนต้นครับนอกจากแตกรุ่นย่อยใหม่อีก6รุ่นแล้วตอนนี้ Ford Ranger XLS XLT Limited Wildtrak และ Raptor ยังแสดงผลหน้าจอแบบภาษาไทยได้แล้วนะครับใครที่มองหารถกระบะอยู่ Ford Ranger ตอกย้ำความเป็นกระบะสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่องครับไปลองขับลองขี่กันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศอย่าลืมก่อนจากกันไปไลค์ Subscribe แชร์กันให้ด้วยสวัสดีครับ